ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลตัวตาเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในเบ้าตาหรือออร์บิทซึ่งเบ้าตาก็จะเป็นแอ่งของกระโหลกศีรษะที่ประกอบไปด้วยกระดูกบริเวณหน้าชิ้นเล็กๆเนี่ยมาต่อรวมกันนะครับซึ่งบริเวณหลังออร์บิทก็จะมีช่องนะครับให้ตัวเนิร์ฟเนี่ยส่งไปยังสมองเพื่อไปแปรภาพที่สมองนะครับซึ่งเนิร์ฟตัวนั้นก็คือออปติกเนิร์ฟนะครับซึ่งก็จะเป็นcranial nerve ที่ใช้ในการส่ง nerve impulse เพื่อไปแปรภาพที่สมองนะครับโดยปกติแล้วลูกตาเนี่ยจะออกมาจากเบ้าประมาณ1ใน6นะครับแต่ในคนที่เป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์บางชนิดก็คือโรคเกรฟส์ดิซีสซึ่งเกิดจากตัวต่อมไทรอยด์เนี่ยทำงานมากเกินไปทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมในเกรฟส์ดิซีสก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า exophthalmos นะครับก็คือตัวออร์บิทเนี่ยพะเยอออกมานอกเบ้าตาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีการสะสมของสารบางอย่างด้านหลังของออร์บิททำให้ตามันเหมือนกับถลนออกมานะครับปัญหาที่ตามมาก็คือตาจะแห้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็สามารถทำให้ตาบอดได้นี่คือปัญหาถ้าลูกตาออกมาจากออร์บิทเยอะเกินไปแล้วก็บริเวณรอบตาเนี่ยก็จะมีไขมันมาหุ้มเพราะว่าตาเราต้องหมุนนะครับไขมันตัวนี้ก็คือจะป้องกันการเสียดสีที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกตาหรือว่าการหมุนของลูกตานะครับซึ่งตัวลูกตาเองก็จะมีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับชั้นนอกสุดนะครับก็คือสเคอราหรือว่าตาขาวนี้อยู่นอกสุดตัวสเคอราก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนเส้นใยนะครับซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ใช้ในการป้องกันตัวลูกตาทางด้านหน้าของสเคอราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคอร์เนียหรือกระจกตาซึ่งคอร์เนียมันก็จะมี
ฟรีเนิร์ฟเอนดิ้งอยู่เยอะมากทำให้คอเนียเนี่ยเป็นบริเวณที่เซนซิทีฟต่อการรับรู้ความเจ็บปวดนะครับมีอะไรมาแตะมานิดเดียวก็ทำให้ปวดได้ง่ายนะครับแล้วก็บริเวณคอเนียด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวคอนจังติว่านะครับรวมทั้งตัวสเปอร่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคอนจังติว่าหรือว่าเยื่อบุตามาหุ้มคอนจังติว่าก็จะช่วยปกป้องลูกตาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเยื่อคอนจังติว่าก็จะได้มาจากเปลือกตาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคอเนียเนี่ยเป็นส่วนที่เขาบอกว่ารับสามารถรับบริจาคได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของลูกตานะครับชั้นนอกสุดก็คือชั้นนี้อันนี้คือสเคล่านะครับซึ่งสังเกตว่ามันก็จะเป็นชั้นที่ต่อเนื่องกันไปนะครับจากด้านหลังเนี่ยอ้อมไปทางด้านหน้านะครับถึงตรงนี้ดังด้านล่างก็จะอ้อมถึงตรงนี้นะครับแล้วตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอร์เนียนะครับซึ่งบริเวณผิวด้านหน้าเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีคอนจังติว่าหุ้มอยู่นะครับแล้วบริเวณตาขาวเองเนี่ยด้านนอกก็จะมี extra ocular muscle ก็คือกล้ามเนื้อกรอบตามายึดไว้ทำให้ตาสามารถกรอบได้นะครับซึ่ง extra ocular muscle ก็จะมีทั้งหมด6หมัดอันนี้คือชั้น scapula นะครับชั้นที่2ก็คือชั้นโคลอยชั้นโคลอยมันจะมีความสำคัญก็คือ2อย่างนะที่ต้องจำให้ได้ก็คือมันจะมีพิกเมนต์สีดำเพื่อช่วยป้องกันการสะท้อนแสงอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเป็นชั้นที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงนะครับแล้วโครงสร้างพิเศษซึ่งพัฒนามาจากชั้นคอลอยเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหน้าของลูกตาคล้ายๆกับคอเนียซึ่งพัฒนามาจากชั้นสเคล่าแต่ว่าในชั้นคอลอยก็จะมีโครงสร้างที่พัฒนามาจากคอลอยเหมือนกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับอันแรกก็คือซิเลลี่บอดี้Suspensory Ligament ในตัวอยู่นะ
เลนส์แล้วก็รวมทางตัวไอริสก็คือม่านตานะครับมี4อย่างก็ถ้าเราดูภาพเนี่ยตัวชั้นโคลอยก็คือชั้นที่อยู่ถัดจากสเฟร่าเข้าไปก็คือชั้นสีชมพูตรงนี้บางๆตรงเนี้ยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นชั้นสีชมพูซึ่งมีความต่อเนื่องถ้าไล่มาทางด้านหน้าก็จะต่อกับซีเลนรีบอดี้ก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แล้วซีเลนรีบอดี้มันก็จะมีซัสเซนซารีลิกาเมนต์ก็คือเป็นเอ็นยึดต่อออกไปจากซีเลนรีบอดี้นะครับซึ่งเอ็นตรงนี้มันยึดอยู่กับเลนนะครับเราเรียกว่าเอ็นยึดเลนก็ได้หรือว่าsuspensory ligament of lens ก็ได้หรือใช้คำว่า lens sonus ก็ได้นะครับคือคำที่ปรากฏบนภาพนี้นะครับแล้วก็มีตัวของ lens ซึ่งสามารถเปลี่ยนความโค้งได้นะครับตามการปรับความยาวของโฟกัสแล้วก็ทางด้านหน้าของซีรีส์บอดี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นไอริสหรือว่าม่านตานะครับคือตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์บอดี้นะครับก็สรุปหน้าที่มันนิดนึงก็คือซีรีส์บอดี้เนี่ยใช้ในการควบคุมส่วนโค้งของเลนก็จะสำคัญต่อการปรับโฟกัสนะครับ suspensory ligament of lens ก็จะเป็นตัวยึดระหว่างซีเรียบอดี้กับเลนนะครับตัวเลนก็จะเกิดจากโปรตีนซึ่งสายหลายๆอันเนี่ยมาประกบกันนะครับซึ่งก็จะถูกเปลี่ยนส่วนโค้งตามการทำงานของซีเลอรี่บอดี้ซึ่งกลไกเนี่ยจะค่อยพูดกันอีกทีนะครับแล้วก็ตัวไอริสหรือว่าม่านตาก็จะเป็นตัวที่กันหรือว่าควบคุมปริมาณแสงให้เข้าสู่ตาเนี่ยได้อย่างพอเหมาะนะครับถ้าบริเวณนั้นมีแสงมากเกินไปม่านตามันก็จะหรี่ลงนะครับถ้าปริมาณแสงมันน้อยม่านตาก็จะขยายเพื่อที่จะรับแสงเข้ามาแล้วทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งไอริสก็จะมีกล้ามเนื้อ2อย่างนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วก็คือสฟิงเตอร์พิพิลลี่มัสเซิลกับไดเลเตอร์พิพิลลี่มัสเซิลนะครับถ้าเป็นสฟิงเตอร์พิพิลลี่มัสเซิลเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็ชื่อว่า circular muscle ส่วน dilator อีกชื่อหนึ่งก็คือ radial เพราะว่าลักษณะไฟเบอร์ของมันเนี่ยถ้าเป็น sphincter pupillary muscle มันจะเป็นลักษณะไฟเบอร์ที่เป็นวงนะครับแต่ถ้าเป็น dilator pupillary muscle ก็จะเป็นไฟเบอร์มันจะเรียงตามแนวรัศมีแบบนี้นะครับซึ่งสฟิงเตอร์พิพิลี่มัสเซิลมันจะอยู่ด้านในส่วนไดเลเตอร์พิพิลี่มัสเซิลน่ะจะอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้คือภาพนะครับ
ถ้าเกิดมีการกระตุ้นของพาราซิมพาเซติกนะครับก็คือเป็นไฟเบอร์ที่มาจากเซียน3นะครับก็จะไปควบคุมสฟิงเตอร์พิพิลีมัสเซิลนะครับก็จะทำให้ม่านตาเนี่ยรูเล็กลงเพราะเกิดจากสฟิงเตอร์พิพิลีมัสเซิลหดตัวนะครับก็สังเกตว่าการที่สฟิงเตอร์พิพิลีมัสเซิลมันมีใยกล้ามเนื้อเป็นวงนะครับพอกล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยส่วนทางด้านหนาของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นจากวงที่มันเป็นวงแคบๆก็จะเป็นวงที่หนานะครับพอมันหนาก็จะทำให้รูม่านตาเนี่ยเล็กลงนะครับซึ่งถ้าสฟิงเตอร์พิพิลีมัสเซิลหดตัวไดเลเตอร์พิพิลีมัสเซิลก็จะคลายนะครับซึ่งเป็นการทำงานแบบแอนทากอนิสต์นะครับส่วนในทางตรงข้ามกรณีถ้ากระตุ้นระบบซิมพาธิติกนะครับตัวซิมพาธิติกไฟเบอร์ก็จะไปควบคุมกล้ามเนื้อไดเลเตอร์พิพิลีมัสเซิลก็คือกล้ามเนื้อบริเวณรอบนอกของไอริสนะครับตัวไดเลเตอร์ก็จะหดตัวพอมันหดตัวแล้วมันก็เหมือนกับพยายามดึงดึงความยาวของกล้ามเนื้อเนี่ยให้สั้นลงมันก็คือเป็นการถ่างม่านตาให้ขยายออกนะครับซึ่งเกิดจากซิมพาธิกกระตุ้นหรือว่าบริเวณหรือว่าตอนที่เราอยู่บริเวณที่มืดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการหดตัวของรูม่านตาเนี่ยก็จะเกิดตอนที่พาราซิมถูกกระตุ้นหรือว่าอยู่บริเวณที่แจ้งนะครับซึ่งถ้าเราลองเอาไฟฉายส่องเข้าไปในตาเนี่ยการหดหรือว่าการแห่ของม่านตาก็จะสามารถเป็นไปได้โดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็คือเป็นรีเฟล็กซ์นั่นเองนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอริสนะครับต่อมาก็จะเข้าสู่โครงสร้างชั้นที่3คือเรติน่าตัวเรติน่าก็จะมีรีเซปเตอร์นะครับที่ใช้ในการรับแสงนะรีเซปเตอร์ตัวนั้นก็คือเซลล์ที่ชื่อว่าหลอดแล้วก็คนเซลล์นะมี2ชนิดซึ่งรีเซปเตอร์ที่สามารถรับแสงได้ตรงนี้เราก็เรียกว่าโฟโตรีเซปเตอร์นะครับหลอดเซลล์ก็คือภาษาไทยคือเซลล์รูปแท่งคนเซลล์คือเซลล์รูปกลวยลักษณะของมันก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหลอดอันนี้คือโคนนะครับตัวหลอดเซลล์เนี่ยทั้งหลอดแล้วก็ทั้งโคนเซลล์มันจะมีบริเวณหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเซลล์เมมเบรนปกตินะครับทำให้มีลักษณะคล้ายหวีตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการที่ทำให้ตัวโฟโตพิกเมนต์เนี่ยกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีปริมาณมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การตกกระทบของแสงสู่เซลล์พวกนี้นะครับอ
นะซึ่งเดี๋ยวการรับแสงแล้วก็การทำงานของหลอดกับโพลเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปนะครับแล้วกลับมาดูที่ภาพนี้ชั้นในส่วนเมื่อกี้นี้ที่พูดไปก็คือเรติน่านะครับซึ่งตัวเรติน่าเนี่ยก็จะมี2บริเวณที่สำคัญนะครับอันแรกคือโฟเวียคือจุดตรงนี้โฟเวียก็จะเป็นบริเวณที่มีคนเซลล์เยอะสุดซึ่งคนเซลล์เนี่ยมันจะทำงานเกี่ยวกับรับแสงที่มีสีส่วนหลอดเซลล์รับแสงขาวดำหรือว่ารับภาพขาวดำนะครับซึ่งคนเซลล์ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดก็คือแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินซึ่งบริเวณโฟเวียเป็นบริเวณที่มีคนเซลล์เยอะสุดนะครับทำให้ตัวโฟเวียเนี่ยเป็นบริเวณที่ภาพตกแล้วมีความชัดเจนมากที่สุดการกรอกตาแต่ละครั้งเราก็จะพยายามกรอกตาให้ภาพเนี่ยมีโฟกัสตกลงบนโฟเวียนะครับในทางตรงข้ามมันก็จะมีจุดบนเรติน่าจุดหนึ่งซึ่งไม่มีทั้งหลอดแล้วก็ไม่มีทั้งโคนเซลล์จุดนั้นก็คือ blind spot คือบริเวณนี้นะครับที่มันไม่มีทั้งหลอดแล้วก็โคนเซลล์เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ออปติกเนิร์ฟกำลังจะออกจากลูกตานะครับตรงนี้ก็จะมีแต่แอ็กซอนของออปติกเนิร์ฟนะครับทำให้มันไม่มีตัวของโฟโตรีเซปเตอร์หรือว่าหลอดกับโคนเซลล์อยู่นะครับก็คือเวลารับภาพเนี่ยแสงมันก็จะผ่านลูกตาเข้ามานะครับแล้วก็มันก็จะผ่านชั้นของเรติน่าไปก่อนคือผ่านแบบนี้เข้าไปครับผ่านแบบนี้เข้าไปโดยที่ชั้นที่ติดกับเรติน่าเนี่ยก็คือคอนลอยนะครับซึ่งชั้นคอนลอยมันก็จะมีpigmented epithelium อยู่ซึ่ง pigmented epithelium ก็จะป้องกันอย่างที่บอกไปในชั้นของเรามันจะมีพิกเมนต์ก็คือป้องกันการสะท้อนกลับของแสงนะครับเวลามันแสงเข้ามามันก็ผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะดูดซับแสงไว้ทำให้แสงไม่ใช่ผ่านมาแล้วก็สะท้อนกลับนะครับตัวหลอดกับตัวโคนเซลล์เนี่ยก็จะอยู่กับติดกับชั้นของ pigmented epithelium คือชั้นนี้นะครับพอแสงเข้ามาปุ๊บแสงมันก็จะเปลี่ยนสัญญาณจากแสงในหลอดกับโคนเซลล์เนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณประสาทนะครับพอได้สัญญาณประสาทแล้วก็จะส่งให้กับ bipolar cell หรือว่า bipolar neuron ก็อย่างที่เรียนไปตอนแรกๆที่บอกว่าตัวนิวรอนมันมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบนี้คือไบโพล่านิวรอนซึ่งจะเจอตามเซนซอรี่ออร์แกนนะครับก็ด้วยนี้แหละก็คือเจอที่ตานะครับเนอร์วินพาวหลังจากหลอดเซลล์หรือโคนเซลล์ส่งให้ไบโพล่าเซลล์แล้วจากไบโพล่าเซลล์ก็จะส่งให้แกงเกลียนเซลล์ก็คือชั้นนี้นะครับตัวแอคซอนของ
แกนแกนเกลียนเซลล์นั่นแหละที่จะรวมกลายเป็นออปติกเนิร์ฟหรือว่า CN2 นะครับตัวมันก็จะมีแอคซอนของแกนเกลียนเซลล์อยู่ตัวแอคซอนก็จะรวมกันบริเวณจุดนี้ก็คือ blind spot นะครับแอคซอนมันก็จะส่งจากมาจากทั่วตาเลยนะแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะออกจากลูกตาไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปติกเนิร์ฟนะซึ่งนอกจากออปติกเนิร์ฟมีแอคซอนของแกนเกลียนเซลล์แล้วเนี่ยก็จะมีตัวเวสเซลนะครับที่ทั้งอาร์เทอรี่แล้วก็เวนที่เข้ามาเลี้ยงลูกตานะครับซึ่งเวสเซลตรงนี้ก็จะแตกตัวอยู่ในชั้นโคลอยด์นั่นเองนะครับนะบายสปอตก็เลยเป็นจุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแสงกลายเป็นสัญญาณประสาทนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ตกลงบนบายสปอตเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเห็นได้นะครับบายสปอตคือจุดบอดนะครับซึ่งถ้าดูตามความยาวของเรติน่าไปเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโฟเวียเป็นบริเวณที่มีคนเซลล์เยอะสุดนะครับก็คือคนเซลล์มันจะเยอะยิ่งใกล้โฟเวียยิ่งเยอะยิ่งห่างออกจากโฟเวียคนเซลล์ก็จะยิ่งน้อยลงนะครับก็คือบริเวณพวกเนี้ยคนเซลล์จะน้อยนะครับผิดกับฝั่งนี้คนเซลล์ก็จะน้อยด้วยนะก็คือยิ่งไกลออกจากโฟเวียผิดกับหลอดเซลล์นะครับหลอดเซลล์มันจะหนาแน่นบริเวณยิ่งไกลจากโฟเวียหลอดเซลล์ยิ่งหนาแน่นนะครับก็คือมันจะตรงกันข้ามกันนะครับโดยที่โฟเวียเนี่ยจะไม่มีหลอดเซลล์เลยนอกจากการที่มันมีคนเซลล์เยอะสุดนะมันก็จะไม่มีหลอดเซลล์เลยนะครับอันนี้คือการกระจายตัวของหลอดแล้วก็โคนเซลล์นะแต่ในกรณีของบายสปอตไม่มีทั้งหลอดแล้วก็โคนนะครับในบริเวณตาเนี่ยเมื่อกี้เราเรียนโครงสร้างรอบนอกไปละแต่เรายังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ในตานะครับทางด้านหน้ามันก็จะมีของเหลวที่ชื่อว่า aqueous humor ก็คือสีของขาวตรงเนี้ยนะครับเป็นของเหลวที่ได้มาจากการกรองของเลือดที่ผ่านบริเวณซีเลียรี่บอดี อันนี้เอาตัวหนึ่งนะเอเวอร์ฮอร์โมนฮิวเมอร์มันก็จะใช้ในการลำเลียงออกซิเจนสารอาหารมาเลี้ยงโครงสร้างของตาบริเวณทางด้านหน้านะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มความดันทำให้คอร์เนียซึ่งเป็นโครงสร้างประมาณแล้วก็นิ่มเนี่ยสามารถรักษารูปร่างที่คงไว้ได้แต่ถ้ามีความผิดปกตินะครับถ้าตัวความดันตรงนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างมากๆเกินไปจนไปเบียดคอร์เนียมากเกินเนี่ยคอร์เนียซึ่งมีฟิล์มเนิร์ฟเอนดิ้งมากก็จะทำให้รู้สึกปวดตาซึ่งภาวะนี้ก็คือโรคน้อยหินความดันของเอ็กซ์เพรสซิเมอร์ที่มันเพิ่มขึ้นเยอะๆตรงนี้อาจจะเกิดจาก
ท่อที่ชื่อว่าเชเลมแคนาลอุดตันเชเลมแคนาลหรือว่าแคนาลออฟเชเลมก็จะเป็นช่องที่ใช้ในการระบายแอควิสฮิวเมอร์ออกไปนะครับก็จะอยู่บริเวณฐานหรือว่าโคนของไอริสนะครับซึ่งแคนาลออฟเชเลมใช้ในการระบายแอควิสฮิวเมอร์ถ้าแคนาลออฟเชเลมหุดตันก็จะทำให้แอควิสฮิวเมอร์ค้างอยู่มากขึ้นความดันก็จะมากขึ้นมันก็เลยดันคอร์เนียก็จะปวดตาโรคไหนก็คือข้อต้อหินนะครับอันนี้คือของเหลวที่อยู่ทางด้านช่องหน้าลูกตาแต่บริเวณช่องหลังก็คือช่องตรงนี้ก็จะมีของเหลวเหมือนกันของเหลวตัวนั้นชื่อว่าvitreous bodyมันก็จะเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะจะมีลักษณะคล้ายเป็นบุ๋นมีหน้าที่ช่วยเพิ่มความดันในการคงลูกตาไว้ได้นะครับโดยสรุปถ้าแสงเวลามันผ่านเข้ามาในตาจนถึงตกที่โฟเวียเนี่ยมันต้องผ่านโครงสร้างต่อไปนี้ก็คือคอร์เนียสองเอควิสฮิวเมอร์สามวิเทียสบอดี้สามเลนแล้วก็สี่วิเทียสบอดี้นะครับอันนี้ก็คือตัวกลางที่แสงต้องผ่านนะครับซึ่งการที่แสงผ่านตัวกลางเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของแสงนะครับซึ่งเลนส์ก็จะเป็นตัวปรับที่ทำให้แสงหักเหแล้วมาตัดการหรือว่าตกที่โฟเวียพอดีนะครับองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เรียนพูดไปก็คือท่อน้ำตานะครับท่อน้ำตาก็จะมาเปิดบริเวณใกล้ๆกับคอนจังไตวานะครับน้ำตาก็จะมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงตาไม่ให้แห้งเกินไปนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีการหลั่งออกมาตลอดเวลานะครับแต่ว่าออกมาปริมาณน้อยๆนะซึ่งเราก็ไม่รู้สึกเพราะว่าเวลากระพริบตาเนี่ยมันก็จะมีการระเหยของน้ำตาไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ถ้าออกมาเยอะๆเนี่ยก็คือเหมือนกับตอนร้องไห้นะครับหรือว่าอีกทีนึงถ้าเราเคยแบบร้องไห้มากๆเราอาจจะรู้สึกว่ามีน้ำใสๆออกมาจากจมูกนะครับน้ำนั้นก็คือน้ำตานะครับซึ่งตัวต่อมน้ำตาก็จะมีท่อระบายเชื่อมกับบริเวณจมูกนะครับตรงนั้นก็จะชื่อว่านาโซแลคไรมอลดักก็จะเป็นก็คือเป็นช่องระบายจากช่องหน้าหัวตาไปยังจมูกนะครับเวลาร้องไห้เราก็มีน้ำแสงออกมาจากจมูกด้วยเพราะว่ามันมีนาโซแลคไรมอลดักนั่นเองนะครับแล้วก็ในน้ำตาก็จะมีประโยชน์เพราะว่ามันมีสารที่ชื่อว่าไลโซซาม
ซึ่งใช้ฆ่าเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมให้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตานะครับต่อมาก็จะมากลับสู่เรื่องของโฟโตรีเซปเตอร์ที่กินเราค้างอยู่นะครับก็มันมีความต่างระหว่างตัวหลอดเซลล์แล้วก็คนเซลล์นะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดสุดก็คือหลอดเซลล์จะเป็นเซลล์รูปแท่งแต่คนเซลล์เป็นรูปกลวยอันที่2หลอดเซลล์มันจะมีปริมาณเยอะกว่าก็คือประมาณ125ล้านเซลล์ต่อ1ข้างนะครับส่วนคนเซลล์ก็จะมีแค่7ล้านเซลล์อันที่3ตำแหน่งนะครับหลอดเซลล์ก็จะมากทางด้านหน้าของเรติน่านะครับแล้วก็จะไม่พบที่โฟเวียนะส่วนคนเซลล์ก็จะมากทางด้านหลังแล้วก็มากสุดที่โฟเวียส่วนที่มันเหมือนกันก็คือมันจะไม่พบเลยที่ไบสปอตต่อมาก็คือหลอดเซลล์มันจะเริ่มทำงานตอนที่แสงยังไม่มากนะครับแต่ว่าคนเซลล์จะทำงานได้ดีหรือว่าตอนที่แสงจ้าแล้วเพราะฉะนั้นหลอดเซลล์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไวต่อแสงมากกว่าคนเซลล์นะครับซึ่งการทำงานการที่มันเริ่มทำงานช่วงแสงสลัวเนี่ยภาพที่เห็นก็เลยจะเป็นภาพขาวดำแต่ถ้าเป็นคนเซลล์เนี่ยตอนที่มันมีแสงเยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถเห็นภาพสีได้ข้อต่อมาคือ photopigment นะครับในหลอดเซลล์มันจะชื่อว่า rhodopsin คนเซลล์ชื่อว่า iodopsin นะครับชื่อว่า iodopsinข้อต่อไปคือชนิดของหลอดก็จะมีแค่1ชนิดแต่คนเซลล์มี3ชนิดที่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วก็คือแดงเขียวน้ำเงินแต่ละชนิดก็คือมีความไวต่อช่วงคลื่นแสงแตกต่างกันนะครับชนิดแดงก็จะไวต่อช่วงคลื่นแสงที่เป็นแสงสีแดงนะครับด้านสุดท้ายคือถ้าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยตัวหลอดเซลล์ก็จะทำให้เกิดไนท์บลายเน็ตก็คือตาบอดตอนกลางคืนนะครับลักษณะก็คือจะเห็นภาพไม่ชัดในบริเวณที่มีแสงสลัวนะครับอาจจะเกิดจากการที่ขาดตัวของโรดอปซินหรือว่าขาดวิตามินเอซึ่งวิตามินเอเนี่ยมันจะใช้ไปด้วยในการที่จะรับแสงแล้วก็เปลี่ยนแสงเป็นสัญญาณประสาทนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปส่วนถ้า
คนเซลล์ความผิดปกติของคนเซลล์เพราะฉะนั้นไม่เกิด color blindness หรือว่าตาบอดสีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะบอดสีแดงกันเยอะนะครับซึ่งตาบอดสีเนี่ยเป็นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับบนโครโมโซม X แบบยีนด้อยนะครับก็คือถ่ายทอดแบบ X-link recessive นะครับเรียกว่า XR เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ